ทีม LGD ผมแล้วก็ BB ทีมนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะบีบีสแต็กให้ใครฟาร์มสแต็กให้อินวอเกอร์ให้ดาร์กไนท์ฟาร์มช่วยกันเพราะสลักฟาร์มสแต็กไม่ได้แล้วตัวจะแตกเอาต้องมีคนมาช่วยแทงคุยยังมาก็เอ้าเมียโลครับผมโดนไปแล้วฮะถล่มบีบเข้ามาย้ำนะเจอเวนฟูลเวฟครับทางด้านฝั่งลูน่าสตันยับแล้วก็เป็นเฟรมเบรคครับที่น็อกแบ็กได้ไกลมากฮะสำหรับท่านแบทไรเดอร์เซซึกลางส่วนฝั่งนี้ดาร์กเทลสตันเปิดครับเมจิกมิสไซล์สตันไวสมายแล้วตอนนี้เบรกไว้ครับเซฟแล้วก็พ่นไฟปิดง่ายๆครับทางด้านฝั่งเมียโลเวลเทเลอร์ไล่มาโดนไปครับผมไวสมายครับผมไล่ท่านฝั่งเซฟเซฟครับอยู่หน้าเป้านี่สไปเปิดไปครับด้านนี้ดาร์กเทลครับมีโลย้ำลงต่อตีครับซัดลงหนักครับทางด้านไวสมายยังไงต่อเบจิวิสไซสตาร์และเฟรมเบรกกันกัดฟันกันมาจากวันนี้ครับเวลเทเลอร์ไปไฟยูไฟครับคู่เอียงยับต่อทางด้านฝั่งมีโลมีโลพยายามจะถอยกับพีวายจี้เข้ามาใส่มีโลแล้วตอนนี้เซฟว่ายังไงไฟยูไฟซัดกันต่อดาร์กเทลเบรกครับผมทางด้านฝั่งมีโลสตันเมจิวิสไซย้ำอีกครั้งเหรอแล้วบีมาแล้วไปมีโลเรียบร้อยครับไม่รอครับทางด้านตัวของฝั่งเซฟครับผมดูดมานามาอย่างนี้ไวสมายค้ำกันไว้ก่อนครับรอจังหวะครับแต่เซฟก็น่าจะเข้าเลนต่อหรือเปล่าครับโอ้โหอันตรายเหมือนกันเขายังไม่เปิดเผยตัวมาฮะเข้ามาแล้วจังหวะนี้เวลเทเลอร์ไปโดนด้วยครับแล้วเฟเบงงั้นมาจังหวะนี้ยังไงดีลูน่าขอบีมหนึ่งไม่ถึงครับผมเซฟก็สตันไลน์มาโดน2ตัวฮะเมียโลครับผมก็กลับเลนมาต่อจังหวะนี้อินวอเกอร์ทอร์นาโดไป EMP ซัดลงอีกทีแล้วโคสแนปครับใส่ด้านพีไวท์วิวแล้วสตันเปิดมาครับดาร์กเทียลตามด้วยครับเคาะย้ำอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับแบทไรเดอร์โดนแล้วจัดการไหมฮะ2-2ครับ7นาทีจะขึ้นนาทีที่7ครับที่บีบียังไม่ได้บุกอะไรมากสโมกมาจากวันนี้ครับแทงโกโดนชุดใหญ่ไปครับสตันเปิดมาเอาละครับตัดมาหน้าหมดนี้ไม่ได้ครับผมแล้วยังไงต่อนกพยุพัดก็มาชิลแคลสเปิดไปดาเมจอีกนิดเดียวจะพอแล้วแปะอีกเข้าหลังไม่ตายเลยเหลืออยู่16ครับแล้วไฟเฟมิงลาโซย้ำลงต่อหรือเปล่ามีไอ้สวอปเปิดมาครับมาก่อนคนละดอกอย่างงี้จะไหวไหมเอลเดอร์ดักกันฟอร์มมาฝั่งนี้ก็สวอปเปิดไปครับเวนฟูเวนฟูครับผมสตันเมจิมิซายแล้วก็เก็บรูนกรอบไปได้ครับยืนได้ต่อยังยืนได้ต่อเจอทอร์นาโดปาดมาดอกนี้เรียบร้อยก็ไวอยู่สมายครับแต่ก็ถือว่าเป็นการล่างมาถึง4ตัวนะผมก็เลยใช้อันนี้ธรรมดาดีกว่าเปิดมาซอฟต์เคิลเปิดมาย้ำต่อยังไงดีครับเซฟสตันสองมาสวอปช่วยครับทอร์นาโดปาดตามจังหวะนี้ออฮิวครับทางด้านตัวของโทรอนโตครับยังไงต่อพีไวท์อยู่ครับยังรอดอยู่แล้วโรลลิ่งเฮนเดอร์บุมอร่อยมาหรือเปล่าเลยมีโรกับฟันตีนั่นฝั่งลูน่าไปแต่ก็ไม่ไหวครับโดนฮิวอัดมาจากนั้นนิวเอามินายครับเรียบร้อยครับดาร์กไนท์เสียไป2ตัวครับทางด้าน BB ส่วน LGD เสียไป1ตัวฮะอินวอล์กไหลมามีเซนที่ดักไว้อยู่โคสนาเปิดไปพร้อมเวสเซอร์ของทันโดปาดมาย้ำไลออนสตาร์เออร์สปายและเฮกละเปิดแล้วก็จัดชุดใหญ่นะเซนทอสตาร์อีกครับจากโทรโต้คีปป่าครับคอนโทรลคีปป่ามาซัสเซสร่วงไปฮะ6-5ครับผมใครได้ไปก็ขอให้สุขสันต์กันทั่วหน้าอิ่มอร่อยกันฮะเอจิซอมีมอทอมาครับทางด้านฝั่งชิโรดันด้านบนกันต่อไปสโมกเปิดจังหวะนี้วินวอลครับโอ้โหกลางโดงได้ GBK สไลด์ออกมาก่อนครับฟอร์สตาร์ของเขาแต่ว่าโดนเอามินายไล่จี้อยู่ดีครับเปิดแรงไปหน่อยครับโดนหมัดน็อกคุกเข้าหน้าเรียบร้อยเลยครับกลางดงเลยนะ GBK ครับตัวเซฟก็เหวอกันเลยทีเดียวเฮกเปิดมาครับเซฟเฟรมเบรกจะน็อกเข้ามาเดี๋ยวเด้งออกไปครับอยู่ดีครับสวอปมาอย่างเงี้ยเซฟโดนพิกออฟฝ่ายหน้า GBK พยายามจะมาช่วยครับทอร์นาโดซัดลงไปดิฟฟินิ่งแบลสย้ำต่อเอาตัวสปอร์ตหน่อยแล้วกันการ์เดียนเจอเปิดมาเฟมิงลาโซ่สวนไปด้วย GBK GBK ครับผมมีสไลด์แต่ว่าโดนเฟมเบรกทามมิ่งกันไประหว่างไอ้สวอปลงย้ำต่อสมมติเข้าแทงมาจังหวะนี้ก็เซ็ตสุดจากการ GBK ไปครับไลออนดูดมานาแบบยาวๆผมกดแยกล่างถอยไปก่อนครับทางหน้าชิโร่ชิโร่เหมือนจะโดนสโลว์ครับนิดๆนึงหรือเปล่าเพนดิเทนครับทางด้านสลักก็ไล่มาจังหวะนี้ครับเปิดไปครับทางด้านดาร์กแพดเลิกเสียเอจิโซมีมอทอลไปครับ
โลเร่งแบบยาวๆของสลากมีนั่นชาโดแดนอยู่เกี่ยวมาครับผมไลออนสตันแล้วถึงนั้นฝั่งนักเล่นสตันเซตอัพก่อนหน้าแตกพ่ายวาชิโรครับเสียไป4ตัวครับทางด้าน LGD รอบนี้ครับช่วยเล่นจังหวะ2กันดีมากครับทางด้านฝั่ง BBTMสวอปทันทีครับจากที่โผล่มาสไลด์ไปจะหนีโดนสตันโดนเฟรมเบรกโดนเฟรมิงลาโซ่ครับแหลมทีมีตายแล้วเนี่ยเชนซีซีเดือดจัดครับทางด้านฝั่งทีม LGD ฮะสไลด์เปิดมาครับ GBK เฟรมเบรกครับผมทอร์นาโดปาดผ่านไปสตันครับผมลงนี่กันเดิมไหมครับเฟรมิงลาโซ่ครับด้านตัวของฝั่ง GBK ครับผมแตกพ่ายเรียบร้อยฮะในฟอลก็พยายามจะถอยเข้าตรงนี้แท็กกันด้านบนจังหวะนี้สลักโจ้กันไปใส่ชิโร่ชิโร่ครับได้เคลือบมาครับเฮเวอรี่เกรดการ์เดียนแองเจลไปโดนฟิงเกอร์ฉีดยังไงดีครับวายุสมายครับสวอปเซฟให้ครับผมยอมเสียครับวายุสมายไล่ตามต่อเนื่องฝั่งนิวครับเปิดมาการ์เดียนแองเจลเคลือบอีกรอบผมแต่ก็ไม่ไหวครับสลักเหลาสแตทแบบมันๆนะจ้วงแบบต่อเนื่องครับผมเรียบร้อยครับเอามินายบลิงมาครับดีเคไล่ตามต่อหรือเปล่าฝั่งทางด้านชิโร่ต้องถอยก่อนฮะเป็นไล่โลช้าเฉยไม่มีอะไรฮะสมอนยัดเข้าไปขอบคุณ10บาทนะครับจากกรุงไทยครับผมแล้วก็5บาทครับผมจากกสิกรไทยครับขอบคุณครับจริงๆคนดูอยู่กดไลค์คนละทีหน่อยนะครับล็อกอิน YouTube มากด Subscribe กดไลค์คลิปให้หน่อยครับเพื่อเปิดช่องทางการมองเห็นของ YouTube ครับขอบคุณครับไล่มาจังหวะนี้ครับดำในแยกล่างต่อดาวก็เทียวเปิดไปฟิงเกอร์เดชฉีดมาเรียบร้อยครับชิโร่ฝั่งด้านล่างนี่พีวายุครับจัดการนะครับ GBK ไปอีก1ต่อฮะ13ต่อ11ครับผมเงินนำอยู่ 4K ครับตอนนี้ทางด้านตัวของฝั่ง LGD สตันเปิดผ่านกันมาก็นิวจัดการนั่นโทรอนโตโตเกียวครับอินฮิบิทเนื้อหน่วงกันไว้บอกนั่นฝั่งดิฟซอลเบทฮะหาปูดึงกระชากกันมาครับเคาะหลังกันต่อครับน่าจะวูบเอาไนท์ฟอลโดนสตันเกี่ยวอีกรอบบอกเสียนั่นเอจิซ่งมีมันท่อไปฮะแต่ว่าตัวของเขามี BKB ครับถ้าโดนสตันย้ำต่ออีกรอบครับไม่กด BKB แล้วจ้าเกือบแตกครับผมจังหวะนี้เกือบแตกแล้วครับสตาร์ทไวส์หวาดเสียวนิดนึงส่วนเซฟก็มาขอเจ็บแทนครับเรียบร้อยกันไปฮะบีมไปแล้วถอยแล้วชิโร่ครับโอสแนปเปิดมา EMP สลักกระโดดมืดเฝ้าไปครับผมไม่โดนจี้ไปต่อที่วายุสมายด้านนี้ว่าไงผมฟิกเกอร์เดชีดย้ำลงต่อทอร์นาโดปาดผักไปครับโรลิเตอร์ซันลงหรือเปล่าเฟรมิงลาโซกระชากผ่านนี่บีมอัดลงไปอีคลิปครับผมกดบีคบีโดดออกมาก่อนนั้นในฟอลทางด้านฝั่งเซตเสือกับผมพยายามจะวิ่งไล่อันนี้ครับกดเคลือบดิบเซอร์ก็วิ่งเข้าใส่ทะลวงฟันไปวายสมายล่วงไปต่อส่วนทางด้านฝั่งลูน่าผมโดนดูดมาหน้าขึงไว้แต่เปิดบีคบีอยู่แต่ต้องวาร์ปกลับผมเพราะว่าหมดก๊อกไปแล้วครับมีโลสตันก็มาจังหวะนี้ใส่หนากระบอกด้านฝั่งเซสเซอร์เรียบร้อยครับตัวเบิร์นมานาเยอะเหลือเกินก็ไม่ว่าจะเป็นอินโวเกอร์หรือว่าไลออนครับไลออนเกี่ยวมาดองนี้ครับทางด้านสลักกับด้านก็ไนท์ตาผมแตกพ่ายไปกับแบดไรเดอร์พลิกโผหรือเปล่าครับในเพลงนี้ครับแตก3 e สปอร์ตครับทางด้านฝั่ง LGD เงินนำอยู่ตอนนี้ครับประมาณ 6K ด้วย AGS ได้อาการิมได้ทางด้านฝั่งชีสไปครับไม่มีผิดพลาดครับผมอาการิมไปเข้าที่ใครเอ่ยอินโวเกอร์หรือเปล่าอินโวเกอร์ผมจะได้มีซันสไตร์ครับคาตาคิซึมครับโดดผ่านมาจังหวะนี้ครับผมทางด้านนี้โรลลิงฮันเดอร์ปาดไปครับกระชากมาย้ำต่อยนี้ทางฝั่งตัวของโทรโต้ตัวนี้ครับลงไปก็โดนหนักครับผมไม่มีซึ่งเกิดครับไนฟอลต้องกระโดดถอยมาก่อนฮะโทรโต้ออฮิลไปก่อนครับที่จะบินออกมากับพิกออฟครับผมแต่ว่าจ่ายอีคลิปไปแล้วนะแล้วก็ฝั่งแพงโกเนี่ยไม่มีโรลลิงฮันเดอร์ครับจะย้ำต่อหรือเปล่าครับทางด้านฝั่ง BB ขอบคุณคุณพี่หยกด้วยครับ19บาทครับซูเปอร์แตงค์ครับผมยิงหน่วงมาเวลาอยู่สมายครับมีโลครับหน่วงกันไว้คาตาคิซึมเปิดมาแบบเต็มข้อผมยิงหน่วงต่อฟิงเกอร์เดชีดปิดครับวายสมายไปได้ผมบายแบ็กมาสู้ครับฝั่งนั้นนิวการ์เดนเจ้าย้ำต่อยังไงดีก็เซฟจะล่วงกับผมกดทางด้านกรีมเมอร์แล้วถอยไปก่อนสวอปดึงผ่านก็มาใส่ขิงให้แบนผักกันไปสลักครับผมยืนกัดฟันสู้เลยแล้วครับเอาสแตทให้เดือดกว่านี้เดือดที่สุดครับผมแล้วรูดทางด้านฝั่งเซตสื่อตายส่วนจีพีเคจัดการนิวกับจีพีเคจัดการไว้สมายต่อได้ไปกันไปไลออนดูดมานานนี่ก็เหนื่อยจะจัดสลักจ้วงแบบไม่หยุดครับผมเรียบร้อยครับทางฝั่งชีโร่ครับและโบยบินแล้วครับใส่นั่นฝั่งอวินเนียกับเฟเธอร์ครับ
โดดมาครับผมเช็คกันหน่อยไหมซื้อของกันนิดนึงหรือเปล่าแล้วก็ GG คอไปเรียบร้อยครับ LGD ทีมวายครับเป็นนั่นฝั่ง BB ครับกำหมัดอดทนอดกลั้นครับผมจนคว้าชัยชนะพลิกกลับมาได้ครับในช่วง30นาทีฮะเป็นต้นไปจบเกมไปที่43นาทีครับมังกรบินไปแล้วจ้าโอ้ my god เกมที่2นะครับ LGD ปะทะ BB ครับผมแฟนมีดเหรอเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนหุบไปกันนี้สตันเปิดมาอัดเต็มที่เซตเสือบดาวกอนเทลมาอีกครั้งทางด้านเซตเสือบครับเรียบร้อยครับผมไม่รอด 1-0 ครับตอนนี้เบ็ดบูมครับได้เฟิร์สบัตมาแต่เป็นคนภาคตอนนั้นใช่ครับผมถูกต้องครับตัวต้นหนึ่งใช่เฟรมเบรกแปะกันมาอันนี้ครับทางด้านฝั่ง GPK เรียบร้อยครับวายูสมายบอกเข้ามาแก๊งซ้อนได้สวยครับใช้ทางด้านบลัดแกเนตช่วยครับชูกันสักนิดหนึ่งเอ็กตีมจะมีผ้าคลุมเก็บไว้ใช้เองไม่รู้กันเก็บไว้ใช้เองก็กิบอยู่บางเดี๋ยวคอลลิ่งแบบสเปราเปิดมาอย่างนี้วายูสมายครับด้านทางฝั่งเซฟก็บอกแหมเรียบร้อยครับวายูสมายนี่เดินเกมอย่างหนักดึงไว้ครับไนฟอลส่วนนั้นบอลชีโร่โดนฆ่ายำเอาชีโร่ครับคูดาวว้าวครับเดินเท้าอีสปอร์ตเข้าเลนแล้วตอนนี้โทรนาโต้ร่วงไปแต่มีโร่ครับตามต่อฮะตอนนี้เปิดสแตนมาตีคิครับผมตีคิตีมาชุดใหญ่ส่วนเซฟก็ไขไปเรื่อยๆครับรอดไปได้ครับเซฟไวสมายร่วงไปฮะ5-3ครับตอนนี้จะชุดใหญ่กันเลยทีเดียวชาโดว์พอยซันครับไล่ไปจะมาคอนเทนต์ลูนนาทีที่7แล้วแชปไฟจังหวะนี้ครับไพรมอลสปิสก็มีเหยียบชั้นคราฟไปก่อนฝั่งนั้นเซตสื่อถอยไปแล้วไมเดนเข้ามาคริสตัลโนวามากดสเกอรี่วิ่งไปครับทางด้าน PY จะพิวแค่ไหนฟอร์สไบดึงจับล็อกต่อครับซินดิบรูลงมาจุดไฟแล้วตีหน้าครับผมเลเวลแบบอิ่มอร่อยครับทางด้านฝั่งมีโลเปิดไปครับอัพรอมาพยายามจะหนีไม่พ้นครับนิวกับกลายมาเป็นทีมที่ต้องเล่นกลางเกมและเลทเกมแทนอุบเซตอัพมาครับบิงสตันทามมิงไปไมเดนล็อกขาต่อไม่ได้ขยับครับฟีซิ่งฟิลย้ำเซตสื่อเรียบร้อยครับผม9-3สโมกแตกไปคริสตัลโนวาเช็คเลยครับเอลเดอร์ฟอร์มโดดใส่ย้ำต่อเปิดมาจังหวะนี้อันติครับเทสุเอลยัดอันติไปครับสกิลเวทอีกทีกระโดดมาครับทางด้านฝั่งไวสมายครับ1แถม1หรือเปล่าหุบลงไปครับเซฟไล่จี้ต่อไวสมายครับจับล็อกมาชาร์ปชูเตอร์ลงมาต่อไพเปอร์สปิดทันครับสตันเปิดครับผมดีสเปลเกาะออกไปก่อนก็เกาะไฟของนั่นแอมเบอร์เซซึไพมอลบีจะพุ่งออกครับเสียออสลักไปฟรีเจอครับไซโคนตัดไฟแล้วก็ดีสเปลลงมาไม่รอดครับเทนเนียลเรียบร้อยครับ12-3ครับตอนนี้บทย้ำๆซ้ำๆนะฮะบทเรื่อยๆ UGG ดาวกอนเทลดับเบิลดาเมจครับแอมบิฟายดาเมจไปเซลิงเชนล็อกมาจะหนีไม่พ้นแล้วเจอไม่ได้ล็อกคืนครับฟอร์ดไบฟิซซิ่งฟิลเรียบร้อย13-3ครับตอนนี้เงินนำอยู่ 10K ครับ BB แต่ถามว่าคอนสายฟ้าก็ตีโดนไหมครับแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ดีกว่าตีไม่โดนใช่เวลาพกสายฟ้ามาสตันเปิดมาชาร์ปชูเตอร์ใส่ไปโดนไมเดนก็แบบนี้แรมนั้นดึงเกือบก่อนครับเดมอนิกเพิร์กลงไปที่เซตสื่อครับฝั่งบีบีก็เล่นเซฟครับรีกรุ๊ปไม่ได้รีบร้อนครับที่จะไถด้านดาร์กไนท์บิงเปิดหรือเปล่าครับต้องหาเหลี่ยมนิดนึงฮะหาเหลี่ยมนิดนึงสตันเปิดมาที่การ์โรครับเรดไฟเพิ่นไปเซเว่นก็สเตนครับเคาะหน้ากันต่อเรียบร้อยครับพีวายแตกพ่ายครับผมเดลูนครับรีเจเนอเรชั่นไปครับทางด้านเอมเบอร์สปีดครับส่วนตรงกลางนี่ก็ตีทาวเวอร์เพลินๆแล้วบีบีทาวเวอร์เทียร์2โอ้ยเกือบแตกฝั่งด้านนี้วาร์ปอินลงมาครับคริสตัลโนวาฟอร์สไบสเวนแบกดาบมาครับก็สเตนยังทำงานอยู่ปัดมาหายไปเลยฮะคิลลิ่งสปีดนั่นไนฟอร์ถ้าผมมีเงินเดือนสมัครให้นะครับอุ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเอาตอนที่สะดวกครับไม่รบกวนครับฟอร์สไบไปสเวนพุ่งมาครับจังหวะนี้พีวายสเกอรี่พุ่งมาต่อ
มิสเตอร์โนวาไล่ตามครับกดสเคอรี่วิ่งยาวๆออฟเซอร์วอร์ดพยายามจะจูครับสเวนกระแทกเข้าหน้าครับพลังแห่งซูเปอร์แมนแต่ถ้าดูรายละเอียดแบบ10นาทีของสวีทก็อ้าวซัพพอร์ตเดินมาตรงนี้อะไรเงี้ยซัพพอร์ตดักลากคลิปตรงนี้วางวอร์ดตรงนี้โซนตรงนี้ไปครับก็ถือว่าได้ดูอยู่ถือว่าได้ดูได้ศึกษานะประมาณนี้วายุสมายก็มาดันคิวผมก็โดนวาร์ปอินลงนะเป็นกระสเปซบิงมาสเปล้าสวนไปใส่หนักจัดเต็มครับผมทางด้านฝั่งนี้ครับวายสมายเรียบร้อยใส่โคใส่นั่นชิโร่ยาวๆชิโร่คอนใส่ฟ้าใหญ่นะครับพอเคลียร์ครับชุดใหญ่ได้แต่สเวนก็บอกเสียนั่นเอจิสไปแล้วชนมาย้ำต่อยิงเอ้ามีโร่ครับโอ้โหกลับเข้าสู่ล่างเดิมครับไม่ทันครับตอนนี้สวยแล้วครับจังหวะทามมิ่งกับลาฟิซิ่งวิวโซแล้วครับโทนันโตโตเกียวครับทางด้านของไนฟอร์ก็บีเคบีวาร์ปกลับนะเสียไป3ตัวครับบีบีดากอนเทลโมงใส่มูต้ามาแยกล่างพุชกันต่อไปครับยังไงดีครับติดเฟียครับเด้งกันย้ำต่อจังหวะนี้เดมิเคิร์ครับลงไปมูต้าเปิดครับอันตีมายิงครับเคลียร์ออกไปก่อนฝานั่นมีโร่ก็จ่ายนะครับตัวของพายมอสสปีดไปครับแรมนั้นถอยครับเซตสื่อตรงนี้ดากอนไนท์กับสเวนครับตีทาวเวอร์ออกไปก่อนนะให้ซัพพอร์ตขึ้นง่ายๆยิงสบายสบายบูชแบ็กครับผมแล้วก็ยิงเดชช็อตไล่ครับติดเฟียเข้ามาออสลักชนจังหวะนี้ครับสเวนพุ่งเข้ามาคีใหญ่ครับโอ้โหตบทีหายไปเลยครับด้านดาร์กอนไนท์ก็ถอยไปก่อนครับใครไปครับโอเวอร์ซิลโทเทมออกมาครับ GBK เอามีคนเข้าครับผมคนเข้าโดนโบกหายไปแล้วครับไวสมายจะเข้าหลังครับผมแต่ผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับจังหวะที่ตัวของ BB ครับเขาลงมาพอดีฮะอยู่ในกลางวงล้อมสเวนก็สเตนหมดก็จริงครับแต่ก็ชิวๆครับดาร์กอนไนท์ก็ตีบ้านชิวๆเหมือนกันของมันต่างครับวอลคลายเปิดมาดันกันต่อครับไนท์ฟอลจะบุกขึ้นด้านบนต่อแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยดาร์กอนไนท์อีก30วิแปลงล่างได้ครับฝั่งสเวนก็อีก20วิครับก็สเตนได้ฮะตรงๆคือพิกได้แล้วใช่ไหมโอ้โหทำใจนะครับผมว่าดังนั้นนิวแตกผ้าเอาไม่มีบายครับวันนี้ไปซื้ออะไรมาหรือเปล่าขาดเงินนิดหน่อยบายได้ 3.5 ครับมูต้าหน้าโดนเหลือเกินหุบเซตอัพไปครับบีบใช้ BKB หรือเปล่าไม่รู้นะดึงๆไว้เดี๋ยวคอลลิ่งต่อครับยังไม่สั่นไว้ครับแต่ทางด้านฝั่ง BB เล่นเหลี่ยมครับโซนออกไปแล้วก็เอ้าชิโร่โอ้โหเหนียว BKB ครับโดนดาร์กอนไนท์โมงมาครับแล้วเดมิกเพิร์สครับสแปมพิษรัวๆเรียบร้อยครับชิโร่ด้านฝั่งนี้พัดครับผมหายไปอีกหนึ่งครับไวอยู่สมายครับยังไงต่อซื้อเกิดมาผมทางด้านไพมอลบีนแล้วก็เนเจอร์โปรเฟตฝั่งนี้ตีบาแรกเอาเมกะครีปเลยครับไปเหนียว BKB ฮะเจอจังหวะครับเดมิกเพิร์สแล้วก็โมงฮะเรียบร้อยเลยจีคอครับมาดูอีกครั้งครับผมไม่มีโอกาสได้สู้เลยจริงๆของมันก็ต่างแหละนะฮะดึบดึบดึบอยู่มาครับเนี่ยเจ้าตัวโดนเดมิกเพิร์สครับทางบ้านฝั่ง DK ครับดึงจังหวะครับผมบิงก็ไปโมงฮะปั๊บเข้าให้ครับผมเรียบร้อยไหลยาวครับและเดมิเคิร์กเด้งพอดีด้วยครับตัวแตกไปเลยครับทางด้านฝั่งชิโร่ครับไม่มีโอกาสได้ใช้ BKB หรืออันตีเล่นเลยฮะแตกพ่ายไปครับผมจบเกมฮะก็เป็นทางด้านตัวของฝั่งทีม BB ครับชนะ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะส่วนนั้น LGD ลงสายล่างครับ24-6ครับหนักกว่าเกมที่แล้วด้วยซ้ำจริงๆภาพเกมที่แล้วของ LGD เนี่ยต้องโถมนะเจอ BB ก็เขาดึงฮะเขาดึงจนกลับมาได้ครับผมแต่เกมนี้ทางด้าน LGD ขอฟาร์มครับแต่ BB ขอบุกฮะแล้วก็เต็มข้อเลยครับมูต้าฟาร์มนานเกินฮะก็จะเล่นในแพชนี้ครับผมไวเกินใจจะอดทนแต่เกมนี้ทางด้านไอ้ Shadow Demon เล่นดีครับตามที่บอกผมก็ต้องชมเซฟด้วยเซฟพี่แกเอาสุดครับเซตอัพมารีดดาเมจช่วยเพื่อนฮะปกติแล้วถ้ามองอีกภาพนึงคือบิวมาสเตอร์ดาเมจไม่พอนะถ้าซัพพอร์ตดาเมจไม่จ๋ามากครับซึ่งมันก็เติมเต็มกันได้ฮะตอนนี้ส่วนดาร์กไนท์ก็ฟรีๆไปครับ GBKยืนเลนแข็งๆตอนแรกเนี่ยเวล1เวล2โดนเอมเบอร์กดนะแต่พอเวล3ปุ๊บทางด้านดาร์กอนไนท์กลายเป็นกดเอมเบอร์แทนนะสบายแล้วขึ้นบิงก่อนด้วยหรือเปล่านะทางด้านฝั่ง DK รู้สึกว่าจะขึ้นบิงก่อนมาทำเกมก่อนด้วยฮะตึงๆเลยแล้วแป๊บเดียวก็ทำเกมรัวๆเนี่ยเงินไหลครับขึ้นเมสเลเยอร์ต่อแบบง่ายๆฮะชิลแล้วครับ DK มีฟรีแมนต้าด้วยจาก Shadow Demon นะ Shadow Demon หุบให้จังหวะตีป้อมนี่โอ้สบายครับอิ่มอร่อยจิตจาร์ดไม่ไหวมานาก็เหลือกินเหลือใช้เพราะว่าโทรอนโตเกมนี้สบายอัดออร่ามายืนใกล้โทรอนโตนี่รีมานาแบบเหลือกินเหลือใช้ทีม LGD เนี่ยหวังพึ่งทางด้านไพร์โอบีนมา
แฮกเกมช่วยนะแต่ก็ไม่ไหวครับจับล็อกมาเจอชาโดว์ดีมอนเซฟอีกเล่นยากจริงๆฮะซีซีหนาต้นเกมดีกว่าบีบีจีจีครับ 2-0